ผีตัวที่2เนี่ยโหดกว่าตัวแรก10เท่าช้าก่อนนี่มันภาค2นะอะไรอะไรมันก็ต้องใหญ่ขึ้นอะไรอะไรมันก็ต้องดูเวอร์หัวติดบาดบัวเอาไม่ออกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่องพี่นาค2โคตรสปอยหายไปนานก็ต้องขอโทษหลายๆท่านด้วยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าภาคแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะเป็นหนังที่ดีเลิศประเสริฐศรีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาค2เนี่ย ก็เหมือนภาคแรกอะแหละมันก็จะเป็นหนังผีฮอร์เรอร์คอมเมดี้ตามช่องที่เขาวางไว้นะครับพูดกันตามตรงนะฮอร์เรอร์คอมเมดี้หรือหนังผีตลกบ้านเราไม่เยอะมากเยอะมากแบบมากถึงมากที่สุดอ่ะผมไม่ได้รังเกียจหนังผีคอมเมดี้แต่สำหรับผมนะหนังผีคอมเมดี้อ่ะถ้ามันสามารถทำให้ดีกันได้ง่ายๆอ่ะมันน่าจะต้องมีกันแบบบ่อยๆแล้วสิแต่อันนี้ไม่น้อยครั้งมากที่จะแบบโอ้โหเป็นหนังผีตลกแล้วดีอะไรเงี้ยอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าเรามาไล่เรื่องกันเลยเดี๋ยวผมจะไล่คร่าวๆนะไล่คร่าวๆพร้อมวิเคราะห์ตามทางไปด้วยนะครับหนังเรื่องพี่มาก2เนี่ยเขามีการปูคอนฟลิกต์ให้เราได้ทำความเข้าใจคอนฟลิกต์และตัวละครเล็กน้อยเพราะว่าตัวละครมีคุณเอ็มตามใจตุ๊ดแล้วก็เพื่อนเขาแล้วก็คุณออกัสเนี่ยเป็นตัวละครที่ต่อมาจากภาคแรกกิมมิคของผีในภาคแรกขอย้อนนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูและไม่รู้กลุ่มออกัสและคุณเอ็มตามใจตุ๊ดเพื่อนกันเนี่ยจริงๆเขามากัน4นะแต่ตายไป1ในภาค1นะครับแล้วก็เหลือ3คนนี่แหละกิมมิคของผีคล้ายกันกับภาคนี้คือภาคแรกเนี่ยห้ามบวชใครบวชมึงตายแล้วภาคเนี้ยมันก็เป็นผีตัวใหม่ที่มีอาถรรพ์คล้ายกันห้ามศึกเพราะผีตัวเนี้ยเขาอาฆาตกับพระคู่หนึ่งต้องใช้ว่าพระคู่หนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในผีตัวเนี้ยคือมันเป็นโรคอย่างนึงที่ขึ้นเป็นตุ่มคล้ายๆโรคหาโรคอะไรสักอย่างอ่ะเอาเป็นว่าใครเป็นเนี่ยถึงแก่ชีวิตใครเป็นไม่ตายอย่างเดียวแล้วแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นโรคนี้แหละที่พึ่งของชาวบ้านณตอนนั้นเนี่ยก็คือวัดณวันนั้นเนี่ยพระผู้ใหญ่เนี่ยช่วยเหลือแม่เขาไว้แต่มันจะมีพระสองรูปที่ไม่เลือกที่จะช่วยแม่เขาตั้งแต่แรกเพราะว่าคนไข้เยอะคือป่วยกันเยอะมากแล้วพระไม่สามารถต้มยาหรือมีที่พักพอสำหรับทุกคนได้แต่อ่ะสุดท้ายแม่เขาก็ได้เจ้าอาวาสช่วยไว้การช่วยเหลือครั้งนั้นน่ะส่งผลให้เจ้าอาวาสนั่นน่ะตายเจ้าว่าตายเลยนะทำให้ไอ้พระสองรูปเนี่ยไม่ได้เต็มใจจะรับแม่ของผีตัวเนี้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ก็คราวนี้หนีศึกไม่สนใจเลยกูไม่เอาแล้วพร้อมกับทำร้ายและทิ้งปล่อยให้แม่ของผีเนี่ยตายผีตัวเนี้ยเลยอาฆาตพระสองรูปนี้เรื่องเปิดมาเนี่ยทำให้เรารู้ก่อนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างตัวละครคู่แรกที่ผมอยากให้ทุกคนรู้คือคุณเอมตามใจตุ๊ดกับเพื่อนคุณเอมตามใจตุ๊ดกับเพื่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือช่วงภาคหนึ่งเนี่ยเขาบวชไปแล้วแก้บนได้แล้วแต่เขาสึกออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขามีผีตัวหนึ่งก็คือไอ้ผีที่อาฆาตในเรื่องนี้แหละเขาก็โดนผีเนี่ยรังควานแม่งคุยกันมาร้านก๋วยเตี๋ยวก็คุยกันว่าอุ้ยโดนผีรังควานนะเฮ้ยแม่งตอนบวชอะวัดนั้นอะผีมันเฮี้ยนเออก็สึกออกมาหนีแต่พอสึกออกมาปั๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันพาไอ้ผีตัวนี้แม่งตามออกมาไอ้ผีตัวนี้ตามไปบ้านตามไปทุกที่เลยไอ้เหี้ยหลอกหลอนไม่ได้แล้วต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานี้แม่งต้องแก้ไขทั้ง2คนมีประสบการณ์จากภาคแรกก็ตัดสินใจเลยกูว่านะต้องไปแก้ที่ปลายเหตุเว้ยคือกลับไปที่วัดนั้นไปบวชแล้วเดี๋ยวไปหาต้นตอต้นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้ง2ก็กลับไปก่อนหน้านี้เขาก็มีปูที่วัดสิ่งที่บอกก็คือออกัสเหมือนเป็นพระผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นแหละฮะก็มีลูกน้องมีเด็กวัดมีพระเด็กมีอะไรต่างๆนานามีพระสายวิทย์เล่นระเบิดกันระเบิดปี๊บตลกสนุกกันไปตลกสนุกบิ้วผีความอาฆาตบิ้วให้เห็นว่าผีน่ากลัวอย่างไรก็อ่ะโอเคตุ้มตามกันไปเข้าเรื่องก็คือคุณเอ็มตามที่กับเพื่อนเนี่ยหลังจากที่มาร์คไว้แล้วว่ากูต้องมาแก้บนใช่ป่ะก็มาที่วัดเราก็ได้เห็นอีกอย่างนึงว่าพระเด็กและเด็กวัดทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยชอบคุณเอมตามใจตุ๊ดและเพื่อนเราก็จะเห็นแต่แรกเลยหนังไม่ต้องตีละเยอะทุกอย่างจะถูกพูดแม่งไม่น่ามาเลยตัวซวยคุณมาเมื่อไหร่ก็ซวยตัวซวยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดกันนะคุณเอมตามใจตุ๊ดมาก็มาขอให้ออกัสบวชให้ออกัสไม่ได้พระระดับนั้นไงก็บวชให้ไม่ได้แต่เอมตามใจตุ๊ดกับเพื่อนเนี่ยต้องบวชยังไงก็ต้องบวชมึงคือกูอ่ะออกไปแล้วอ่ะก็โดนผีหลอกเว้ยคือไม่ได้
ยังไงก็ต้องบวชถ้ากูไม่ได้บวชเนี่ยมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูเจออะไรเนี่ยเหมือนมองหน้าก็รู้ใจอ่ะคือแบบภาคแรกอ่ะมึงคือออกไปกูยังเจอแบบภาคแรกอยู่เลยประมาณนั้นนะทั้งคู่ก็ทู่ซีพยายามตื้ออยากจะบวชให้ได้ออกัสก็อ่ะโอเคตื้อขนาดนี้บวชก็ได้แต่ช่วงระหว่างเนี้ยยังบวชไม่ได้นะอยากให้อยู่เป็นเด็กวัดเดี๋ยวรอพระผู้ใหญ่มาถึงจะบวชให้ได้ทั้งสองคนก็ตัดสินใจอยู่ที่วัดนี้ไปด้วยสถานะเหมือนเป็นเด็กวัดอะต่อมาเขาก็เปิดตัวละครเป็นตัวละครที่เพิ่งมาในภาคนี้นะครับคือเป็นศิลปินเกาหลีในเรื่องเขาเคลมว่าดังมีเหตุผลที่ต้องมาบวชที่นี่เพราะว่าแม่เขาอะบนกับศาลที่นี่เอาไว้ศาลแบบเดียวกับที่พวกออกัสกับเพื่อนบนไว้ในภาคแรกอะนั่นแหละศาลเดียวกันแม่เขาบนเอาไว้ว่าถ้าลูกเขาอะได้ติดเป็นเกิร์ลกรุ๊ปได้ติดเป็นบอยแบนด์เกาหลีเนี่ยเขาจะพาลูกมาบวชที่วัดนี้เพื่อแก้บนเหมือนเอ็มตามใจตุ๊ดในภาคแรกเลยเหมือนกันเลยไอ้พวกนี้ตอนได้ยินครั้งแรกก็แบบโอ้ my god คุณพระนี่เธอโดนคำสาปและสินนะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะปราบไปแล้วไงแต่แบบเฮ้ยอาถรรพ์มันจะยังมีหรือเปล่าวะหรืออันเนี้ยที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ของผีตัวเดิมหรือเปล่าวะครั้งแรกอะมันจะยังลังเลอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวอ๊อปป้าเนี่ยก็ไม่อยากบวชหรอกไอ้เหี้ยตั้งแต่แรกคือมันไม่ได้อยากบวชอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่ได้ต้องแก้บนต้องแก้บนแม่เขาอยากแก้บนแต่ไม่นานเว้ยเราก็จะได้รู้นะข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลมันจะมีเนรูปหนึ่งที่เล่าถึงเรื่องผีตรงนี้การเล่าของหนังเรื่องนี้ก็ไม่ต้องนึกอะไรมากแฟลชแบ็กให้เห็นเลยนะหลังจากผีไอตัวภาคแรกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผีอีกตัวนึงนะภาคแรกบวชตายใช่ไหมอันนี้ศึกตายจริงๆช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่โชว์อิทธิฤทธิ์ของผีไปแล้วนะผีก็มาแม่งหักคอหักเคอฆ่าโอ้ยอาถรรพ์มากเอาเป็นว่าเนรเนี่ยเคลมผีตัวที่สองเนี่ยโหดกว่าตัวแรก10เท่าฮะโหดกว่าตัวแรกแม่งเยอะมากเรื่องราวต่อจากนั้นก็คือภาพยนตร์ได้จับตัวละครเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและระหว่างเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากโชว์หลอนก็ให้หลอนเหลินกันไปกลางคืนก็จะมีฉากแบบอ๊อปป้าอาบน้ำอ๊อปป้าเขามากับรถบ้านเขาด้วยนะรวยไงรวยบ้านรวยแต่รถบ้านก็อ่ะโอเคน้ำไม่ไหลสุดท้ายก็สร้างสถานการณ์ไงให้ลงมาอาบน้ำที่วัดจริงๆไม่ต้องมีรถบ้านก็ได้นะไม่ต้องให้น้ำไม่ไหลอ่ะคือมึงมาอยู่วัดก็นอนวัดก็อาบน้ำที่วัดไปเลยอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรก็วิวๆกันนะก็เจอนู่นเจอนี่เจอเหี้ยกัดหำเจองูจะกัดคอจับงูอะไรอย่างเงี้ยก็ชุลมุนชุลเกวุ่นวายกันไปนอกจากมีสัตว์ร้ายมากัดหำแล้วเนี่ยก็ยังมีผีมาชะโงกใส่กล้องแล้วก็ศึกมึงตายเนี่ยอย่างเงี้ยศึกมึงตายแต่ว่านี่เสียงหลงไงผีไม่มีเสียงหลงแบบนี้ผีก็จะเสียงชัดเจนมีตลกด้วยอ่ะกลางคืนก็มีผีเดินไปเดินมาสเต็ปหนังผีและอีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปในความรู้สึกหนังเรื่องนี้มันจะมีเซฟอะแวร์เซฟอะแวร์คือหนังที่เขารู้ตัวเองสมมติหนังผีตามขนบผมยกตัวอย่างไปในความรู้สึกหลังดูเรื่องแม่นาคถูกไหมครับเวลาแม่นาคจะออกมาเนี่ยหน้าต่างต้องปุ้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 งประตูต้องตุ้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 งเวลาจะเดินออกจากห้องประตูต้องปิดกุ้งขังไว้เนี่ยมันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งยืนมาไอ้เหี้ยอย่างกระหนังผีเดี๋ยวประตูต้องปิดเองแล้วประตูก็ปิดเองหน้าต่างแม่งต้องปิดเองแน่เลยปิดเองเดี๋ยวบาดต้องหล่นสักพักบาดหล่นกรุงไอ้เหี้ยน่ากลัวผมเข้าใจว่าภาพยนตร์กำลังพยายามทำอะไรแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไอ้การกระทำแบบเนี้ยมันเป็นทำเพื่อให้เห็นน่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรแค่นั้นเองสำหรับผมอะภาพยนตร์เนี่ยมันสำคัญกว่านั้นอีกนิดนึงอะคือมันไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวอะมันต้องรู้สึกด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าให้เห็นเซลล์แวร์แบบนี้ผมว่าไปบิ้วกับบรรยากาศแล้วผีให้มันแบบไม่ต้องเยอะอะลดลงอีกเยอะๆแล้วโอ้โหผีเอาจริงๆสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่เขาแต่งกับผีอะมันดูดีพอสมควรนะถ้าเราวางอคติอะแล้วเรามองสเปเชียลเอฟเฟกต์แล้วเรามองงานอาร์ตเขาอะผมว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์และงานอาร์ตและงานแต่งผีอะไรพวกเนี้ยดูโอเคเลยนะถ้าเขาเลือกจะมาในหนังแบบเฮอร์เรอร์หรืออย่างที่ผมบอกอะจริงๆหนังพี่นาคเนี่ยผมมองเป็นหนังสแลชเชอร์ด้วยซ้ำให้มีการฆ่ากันให้เห็นไปเลยเลือกผีเป็นพระแล้วอะก็ฆ่าไปเลยตั้งใจจะฆ่าอยู่แล้วนี่แล้วเอฟเฟกต์เขาก็ทำเยอะไงมันก็จะมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ผสม practical ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ที่ทำขึ้นจริงๆเพื่อใช้ถ่ายจริงๆนะครับไม่ใช่ CG
เนี่ยมันที่มีผสมกันใช้ CG ผสมแพคติเคิลด้วยดูดีออกใช่มั้ยขาดอย่างเดียวคือบรรยากาศที่มาบิ้วเท่านั้นเองอีกหนึ่งอย่างคือที่ต่างจากภาคแรกไปนะครับภาคแรกเนี่ยมันจะมีความซ่อนคือผีกว่าจะออกกว่าจะอะไรเนี่ยมันจะมีการซ่อนมันจะมีการบิ้วอยู่ระดับนึงอ่ะแต่ภาคเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาต้องการให้มันมากขึ้นเขาไม่ต้องซ่อนไม่ต้องเซิร์นอะไรทั้งนั้นเขาออกมาให้เห็นเดินให้เห็นส้นตีนมีหน้าชะโงกใส่กล้องมีโอ้โหแบบโหตุ้มตามละหนังผีตุ้มตามอ่ะเอออย่างนั้นเลยหลังจากที่ทุกคนบิ้วเบลบิงบังอะไรกันไปแล้วนะระหว่างเนี้ยระหว่างที่แม่งกำลังบิ้วกำลังชุลมุนกำลังกลัวผีกำลังอะไรเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเอ็มตามใจตุ๊ดกับเพื่อนเขามานั่งกินงานกินมาม่ากันแล้วคุยกันเรื่องเนี่ยมันจะมีออกัสที่แฟนเข้ามาก็โยนตัวละครมาเพื่อให้เรื่องมันเดินเนี่ยอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งเนี่ยตัวละครสมทบรายทางเนี่ยมันจะมีถูกหยอดเข้ามาเพื่อให้เรื่องมันดำเนินอย่างแม่ของโอป้าเนี่ยก็ออกมาเพื่อส่งตัวโอป้าเข้ามาเพราะมันจะมีคอนฟลิกต์อยู่โอป้าไม่ได้อยากบวชแต่แรกแต่ก็ไม่ได้ขยี้คอนฟลิกต์ตรงนั้นเพราะว่าโอป้าเนี่ยเอาจริงนะมันอยู่วัดนี้ได้สักประมาณ5นาทีกูรู้สึกว่าไอ้โอป้าที่ไม่อยากบวชเนี่ยแม่งอยากอยู่วัดมากกว่าเอมตามใจตุ๊ดที่อยากมาบวชอีกแต่ไม่เป็นไรนี่อาจจะเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวก็ได้มั้งก็อ่ะมันจะมีตัวละครอย่างเงี้ยแล้วตัวละครอีกคู่นึงก็คือมาสร้างคอนฟลิกต์ให้ตัวออกัสแต่นิดหน่อยเองนะคอนฟลิกต์ตรงนี้รู้สึกนิดหน่อยเองเพราะว่าไอ้ตัวละครที่ถูกโยนเข้ามาคือเป็นแฟนออกัสกับลูกแล้วเดี๋ยวซีนตรงเนี้ยที่เอมตามใจตุ๊ดเพื่อนกินมาม่าตรงเนี้ยก็กินไปแล้วก็เมาไงเมาเพื่อนไงอยู่กัน2คนแล้วก็เมาเพื่อนว่าเนี่ยมึงว่าพระออกัสเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะลูกเปล่าวะหน้าเหมือนนะกูว่าหน้าเหมือนเลยแหละระหว่างที่กำลังเมามอยกันอย่างออกอรรถรสนะก็บังเอิญไงเนนกับเด็กวัดเข้ามาได้ยินก็ตกใจดิกำลังเมาเพื่อนอยู่ไงเอมตามใจตุ๊ดตกใจล้มสะดุดผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดฝันเว้ยว่าเอมตามใจตุ๊ดจะล้มไปไหนนะภาคแรกเอมตามใจตุ๊ดก็ล้มทีนึงแล้วเอมตามใจตุ๊ดหรือเพื่อนแล้วไม่แน่ใจนะที่ล้มไปแล้วเจองูเจอตุ๊กแกบ้าบออะไรนั่นน่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่ช้าก่อนนี่มันภาค2นะอะไรอะไรมันก็ต้องใหญ่ขึ้นอะไรอะไรมันก็ต้องดูเวอร์วังนะทุกอย่างต้องถูกทีบให้มันมากขึ้นให้เดาอ่ะผมเว้นให้3วินาทีเว้ยคิดว่าเอมตามใจตุ๊ดล้มไปไหนคนที่ดูแล้วห้ามเฉลยนะนับเลย3 วิ 1 2 3คิดออกไหมว่าเอ็มตามใจตุ๊ดจะล้มไปไหนล้มไปไหนที่แม่งต่อยอดให้มันบ้าบอไปได้อีกอ่ะเฉลยล้มไปฟุบหัวติดบาดไม่ได้แบบติดบาด2บาท3บาทนะไม่ได้เอาหัวไปจำนำที่ไหนไม่ได้เอาหัวไปขายหมายถึงหัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในบาดพระบัวและติดเอาไม่ออกแล้วเราก็จะเห็นคุณเอ็มตามใจตุ๊ดเนี่ยหัวเป็นบาดพระซีนต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือคุณเอมตามใจตุ๊ดมองไม่เห็นนี่ก็เมาต่อกูไม่สนและกูเมาต่อเนี่ยเอาจริงนะทุกคนฉันว่านะออกัสเนี่ยนั่นน่ะลูกหลวงพี่มีลูกเชื่อกูดิถ้าออกัสศึกมากูเคลมนะกูจีบต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยก็เมามอยกันแต่ตัวเอมตามใจตุ๊ดติดบาดพระมองไม่เห็นออกัสเดินเข้ามายืนฟังตาเขียวปัดแบบเสียใจนิดนึงที่เพื่อนแบบคิดกับเราแบบนี้ออกัสนี่ก็แบบว้าวุ่นไงณตอนนี้ว้าวุ่นแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้คือไอ้ผีตัวเนี้ยจะแก้ยังไงมีพระอยู่รูปนึงนะณตอนเนี้ยที่อยู่ใกล้ที่สุดที่จะพอไปปรึกษาได้เนี่ยหลวงตาหยองฮะต้องขับไปหาหลวงตาหยองพระเอิญเด็กวัดกับเนนกำลังจะไปซ่อมหลอดไฟให้หลวงตาหยองพอดีพระออกัสก็งอนๆไปกับเด็กวัดพอไปถึงไปหาหลวงตาหยองนะสิ่งที่ได้ก็คือมันจะมีพระอยู่รูปหนึ่งที่น่าจะเป็นคนเดียวแหละที่ทันเหตุการณ์ไอ้ผีห้ามศึกเนี่ยแต่แก่มากแล้วก็แนะนำออกัสไปออกัสก็ได้รู้แล้วว่าโอเคเราต้องไปคุยกับพระองค์นี้เพื่อที่จะได้คำตอบแต่สถานการณ์ที่มาตรงเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นแค่มาปรึกษาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอะไรให้ได้หัวเราะหรือตกกระจายเล็กน้อยแฮะไม่ได้หนังผีฮอร์ลเลอร์คอมเมดี้มันต้องบิวเยอะๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วในความรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีกลิ่นเนี่ยผมได้กลิ่นเนี่ยความแบบกลัวเดดแอร์
ซึ่งจริงๆเอาจริงพูดว่าฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยมันมีเดดแอร์ได้นะซึ่งเดดแอร์ในฟิล์มอ่ะในภาพยนตร์น่ะเฮ้ยสำคัญนะการเล่าเรื่องของภาพยนตร์น่ะถ้าเราบริหารเดดแอร์เป็นน่ะน้ำหนักของเรื่องมันจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่อันนี้อ่ะออคัสได้คำตอบไปแล้วนี่แต่ก็ต้องมีอะไรหน่อยให้มันเอนเตอร์เทนกันก็ออกไปก็โดนหลอกซะหนึ่งจึกต่อมาเอ็มจำใจตุ๊ดตอนนี้คือหัวติดบาดนางหัวติดบาดแล้วแม่งเดินออกไหนไม่รู้อ่ะทุกคนทิ้งนางให้เหลือคนเดียวไงแต่ถ้าใครดูภาคแรกอ่ะจะรู้ว่านั่นคือวัดคือสถานที่ที่พวกนางอ่ะโดนหลอกในภาคแรกที่เป็นพระเยอะๆอ่ะเป็นรูปปั้นพระเยอะๆเลยตัวเอ็มตามจุดก็เดินหลุดมามองไม่เห็นโอ้ยมองไม่เห็นแต่เดินมาสักไกลเชียวมองไม่เห็นเดินมานั่นคือถ้าเดินออกต่างจังหวัดคงเดินได้แล้วอ่ะออกมาถึงอีกที่นึงแล้วสิ่งที่โดนก็คือโดนหลอกไงเหลืออะไรล่ะหลุดมาคนเดียวต้องโดนหลอกแล้วอย่างนี้มันก็จะมีมุกตลกนะมือไปโดนผ้าผีตัวเนี้ยถ้าใครดูเทเลอร์หรือโปสเตอร์จะรู้มันจะมีผ้าคล้ายๆผ้าของม้าผืนเล็กๆผมเรียกไม่ถูกนะคลุมหัวเอาไว้แล้วมือไปโดนผ้านี่แหละเอ็มก็จะมีมุกแบบหาไม่เจอสักพักมือไปโดนผ้าแล้วกูว่าไม่ใช่แล้วกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีมุกอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าไอ้สภาวะ acting แบบนี้ไอ้การเล่นแบบนี้เนี่ยมันต้อง improvise เนาะคือมันเป็นการที่สำหรับผมนะถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยบทน่ะบทภาพยนตร์เนี่ยมันมาระดับนึงแต่สิ่งที่มันชี้ขาดของคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นน่ะคือความอินของนักแสดงที่เล่นบทนั้นด้วยผมเชื่อว่าคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยก็ต้องสนุกกับการแสดงและอินกับคาแรคเตอร์ตัวเองพอสมควรเพราะโชคดีด้วยคือคุณเอมตามใจตุ๊ดในเรื่องนี้เล่นเป็นตัวเองเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นตลกลายทางมีเจอผีก็แบบไม่ใช่แล้วจังหวะที่2ก็จับหัวจับกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็บวกไปก็เป็นตลกหลอกกันสุดท้ายทุกคนก็มาเจอคุณเอมตามใจตุ๊ดกำลังวิ่งกำลังหนีกำลังกลัวอะไรเลยเหตุการณ์ต่อมาแก้ยังไงล่ะหัวเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยก็ต้องไปพึ่งพระมันจะมีพระไม่ใช่พระเนนมันจะมีเนนนักประดิษฐ์มันจะมีเนนนักประดิษฐ์คนนึงที่เหมือนเป็นเนนที่ชอบทดลองทำนู่นทำนี่มีความรู้เรื่องนู่นนี่นั่นทั้งหมดก็พาเอมตามใจตุ๊ดไปห้องเหมือนคล้ายๆห้องห้องเครื่องมือแหละห้องเก็บอุปกรณ์ของวัดก็เอมก็นั่งลงปุ๊บเด็กคนนี้ก็กำลังคิดกันทำยังไงดีวะให้เอาหัวคุณเอมตามใจตุ๊ดออกจากบาดได้ตอนแรกก็พยายามดึงไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวซิลิโคนปลิ้นแพงจมูกเนี่ยหาวิธีอื่นเลยล่ะเนนคนนี้เป็นนักคิดไงไม่ใช่อีคิวซังแต่ก็ฉลาดเทียบเท่าเลยล่ะก็หยิบเลื่อยขึ้นมาเป็นเลื่อยฟวงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เดาอีกครั้งนึงว่าหนังจะไปยังไงเชื่อดิเดาไม่ถูกถ้าใครไม่ดูเนี่ยเดาไม่ถูกเชื่อกูใครเดาถูกให้อมขี้มาพ่นหน้าเลยไปฝึกอมขี้ได้เลยถ้าถูกให้มาพ่นหน้าเลยนะไม่ต้องนับหรอกเฉลยดีกว่าแม่งตัดบาทไม่ใช่ตัดครึ่งตัดเป็นลูกตางานฝีมือออสตัดเป็นลูกตาแล้วเราก็จะเห็นบาดที่ถูกเจาะรูให้พอดีตาเลยนะไม่พอเด็กพวกนี้นอกจากเป็นนักประดิษฐ์แล้วเนี่ยยังมีหัวเป็นศิลปินมีหัวทางด้านออสทุกอย่างที่ทำเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้งานได้แต่มันต้องสวยงามด้วยนี่มีการตลกตลาดนะทำลายไฟคล้ายๆลายไฟนึกภาพว่าเป็นขีดฟึบแล้วก็หยักหยักยึกยึกมีไฟติดด้วยแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆจีวรพระเป็นผ้าคลุมข้างหลังเป็นเหมือนแบบซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่หัวบาดพระเท่เลยดิไม่นึกเดว่าจะมาถึงขนาดนี้ใครจะนึกคุณเอมตามใจตุ๊ดมีหัวเป็นบาดพระเจาะรูเป็นลูกตาแล้วมีลายไฟข้างๆผ้าคลุมเป็นจีวรไอ้เหี้ยไม่มีใครคิดหรอกสร้างสรรค์เลยถ้าใครไปดูก็จะรู้ความรู้สึกผมก็เนี่ยแบบนี้แต่คุณเอมตามใจตุ๊ดอยู่คอสตูมนี้ได้ไม่นานเพราะว่าผีอ้ายสนเนี่ยอาฆาตคือผีตัวแรกอ่ะมีความอาฆาตแค่ไหนอ่ะผีตัวเนี้ยอาฆาตคูณ2แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเริ่มเห็นจริงๆตรงเนี้ยผมอยากให้ภาพยนตร์เขาขยี้กว่านี้แต่อันเนี้ยมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าใครสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าผีไอ้สนเนี่ยโฟกัสแค่คุณเอมตามใจตุ๊ดกับเพื่อนเหมือนจะเล่นแค่2คนเนี้ยฉากนี้ที่เกิดขึ้นก็คือผีไอ้สนแม่งออกมาลากคุณเอมตามใจตุ๊ดเหมือนเทเลอร์ลากไปแล้วทั้งหมดแม่งก็ไม่นะไม่นะแล้วผีแม่งก็เดินขึ้นต้นไม้นะแล้วหยิบคุณเอมตามใจตุ๊ดขึ้นไปด้วยเล่นกับมุมภาพเลยนะตอนแรกมองก็เหมือนผีแม่งเดินลาบๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกล้องค่อยๆหมุนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยผีแม่งเดินขึ้นโอ้โหน่ากลัวจริงเลยพระเจ้าขนลุกด้วยขนลุก
นี่ขนลุกจากน่ากลัวและปวดขี้ปนกันแหละนะนี่เนี่ยปนๆกันนะก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้บอกรักผัวแต่บอกว่าหลอกออกมาหลอกแหมผีหลอกจะมีอะไรมากกว่านี้กับผีหลอกมีผีก็ต้องผีหลอกแหมคุณเอมตามใจตุ๊ดก็ตกต้นไม้เจ็บตัวละครคุณเอมตามใจตุ๊ดเนี่ยสถานที่ต่อไปที่เขาต้องไปอยู่ก็คือโรงพยาบาลนอนซมเลยณตอนนี้เหตุการณ์มันเริ่มแบบเลวร้ายเลวร้ายขึ้นเลวร้ายขึ้นระดับความเลวร้ายมันค่อยๆมากขึ้น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 ไอ้เหี้ยพระออกัสไม่ไหวแล้วอย่าลืมว่าไอ้ช่วงที่ชุลมุนกับเอมตามใจตุ๊ดหัวติดบาดไปทำเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กันอยู่เนี่ยออกัสรู้แล้วว่าต้องไปหาใครระหว่างที่คุณเอมตามใจตุ๊ดนอนป่วยอยู่เนี่ยฝั่งออกัสเนี่ยก็ไปหาพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่รูปนั้นเนี่ยเขาแก่มากแล้วแต่เขาอยู่ในสถานการณ์วันนั้นจริงๆเขาก็เล่าให้ฟังไอสถานการณ์นั้นน่ะไอที่บอกเรื่องคุณสนน่ะพระสนน่ะช่วงนั้นเนี่ยมีโรคระบาดไอสนเนี่ยพาแม่มาขอที่พึ่งจากวัดก็จะมีพระสองรูปจำได้ไหมสรุปคือพระสองรูปเนี่ยคือคุณเอมตามใจตุ๊ดและเพื่อนในอดีตเว้ยที่กลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นระหว่างทางผมถึงบอกว่าผีไอ้สนจึงเน้น2คนนี้เป็นหลักเพราะอาฆาตกับ2คนนี้เป็นพิเศษพอออกัสรู้ปั๊บเนี่ยภารกิจต่อมาคือต้องไปตามหาประตูมันจะมีประตูที่เขาตัวผีตัวเนี้ยเขาจะห้อยคล้ายๆกับเป็นพระนาคปลกห้อยพระนาคปลกเอาไว้ที่คอแล้วจำกันได้ไงว่าห้อยพระนาคปลกแล้วไอ้พระนาคปลกตรงเนี้ยมันมีรูปนึงที่ถ่ายมันจะเป็นคล้ายๆประตูวัดแล้วต้องหาไอ้ตรงเนี้ยให้ได้เว้ยเพราะว่าไอ้ณวันนั้นน่ะที่ฝังศพฝังเสบอะไรกันน่ะมันเกิดขึ้นตรงซุ้มประตูวัดตรงนั้นต้องเอากระดูกไปเผาเพื่อจะได้ให้แบบเป็นผุดไปเกิดสักทีแต่ระหว่างที่กำลังจะไปขุดที่ประตูตรงนั้นเนี่ยคุณเอมตามใจตุ๊ดนอนอยู่โรงพยาบาลคนเดียวถูกป่ะก็โดนหลอกผีไอ้สนก็มาขึ้นคอมอ่ะก็เป็นซีนหลอกกันไปหลอกกันไปไม่ได้หลอกอย่างนี้หรอกแต่เขาก็พยายามบิ้วอัพให้น่ากลัวแหละผีไอ้สนแม่งพุ่งตัวเข้าใส่คุณเอมตามใจตุ๊ดวุบหายไปในตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเอมตามใจตุ๊ดหายไปในอดีตติดอยู่ในอดีตแล้วมันจะมีพระนาคปกก็ใช้พระนี่แหละคุณเอมตามใจตุ๊ดที่อยู่ในความฝันน่ะแม่งกำลังจะโดนฆ่าแล้วนะจังหวะก็ไล่โอ๊ยจะสิ้นท่าแขวนพระสิ้นท่าจะแขวนพระสิ้นท่าจะแขวนพระอุ้ยตุ้นเต้นตุ้นเต้นแขวนปุ๊บออกมาพอดีพระมาช่วยรอดมาได้หุดหวิดสุดท้ายทั้งหมดก็ไปขุดไปขุดไอ้ศพนี่แหละสักพักขุดไปโอ้โหเจอเต็มเลยนะโครงกระดูกขู่โครงกระดูกแม่งเต็มเลยพอหลังจากที่คุณเอจะตามมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยคือเล่าความฝันให้ทุกคนฟังออกัสมีข้อมูลระดับนึงแล้วนะบวกกับสิ่งที่เอมตามใจตุ๊ดเล่าก็คือเล่าสิ่งที่นางเห็นนางไปเห็นมานั่นแหละกูเนี่ยคือคนคนนั้นในอดีตกูคือคนที่ทำให้ไอ้สนแม่งต้องตายอะไรนู่นนั่นกูเป็นคนนั้นเลยเล่ากันไปเล่ากันมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเอมกับเพื่อนเข้าไปในเขาเรียกย้อนอดีตใช้คำนี้แล้วกันย้อนอดีตกันอีกครั้งนึงแต่คราวนี้พาเพื่อนไปด้วยไงพาเพื่อนไปด้วยก็ไปเห็นกันโอ้ยคราวนี้แม่งเห็นกันจะก็เล่นมุกกันมีตลกกันเนี่ยมึงในอดีตอะมึงกับกูหน้าเหี้ยมากหน้าแม่งเหี้ยมากก็หากันคนไหนหน้าเหี้ยสุดกูแน่เลยอะไรเงี้ยก็แต่ระหว่างเนี้ยผีอ้ายสนน่ะแม่งเหมือนอาฆาตเต็มที่ที่เขาย้อนอดีตไปมาเนี่ยเขาต้องการเล่นกับตัวละครว่าไอ้คุณเอ็นตามใจตุ๊ดกับเพื่อนน่ะจำเรื่องที่มึงเคยทำเอาไว้ให้ได้มึงจำให้ได้เลยนะว่ามึงทำอะไรกับกูไว้ในอดีตแม่กูต้องตายเพราะมึงไม่ช่วยแม่กูขอให้กูบวชก่อนตายพวกมึงไม่อยู่บวชเพราะพวกมึงกลัวโลกส้นตีนนี่มันก็มีเหตุผลของมันนะแต่ไม่รู้ล่ะกูอาฆาตมึงจำได้แล้วใช่ไหมพอมึงจำได้คราวนี้แหละกูจะฆ่ามึงแม่งจะมีโหออกอิทธิฤทธิ์การไฟเฟยผู้ฟาบฟาบว้าวไอ้เยอะละแล้วมันจะมีจุดนึงที่หนังจะต้องมาสรุปจบกันตรงนี้คือตัวผีไอ้สนเนี่ยกำลังจะฆ่าตัวเอคุณเอ็มตามจะรุดและเพื่อนและผีไอ้สนแม่งหลุดออกมาจากอดีตแล้วยืนที่กองไฟเว้ยสุดท้ายเจอหลวงพี่ออกัสจู่หลวงพี่ออกัสห้ามไว้พูดหวานล้อมผีตัวนี้ว่าเฮ้ยพยายามปล่อยวางนู่นนี่นั่นในอดีตมันจะมีเจ้าอาวาสที่ยอมให้แม่เขาเข้าไปนอนในวัดมันมีจุดอ่อนของผีไอ้สนก็คือเจ้าอาวาสองค์นี้แหละที่ยอมช่วยจนตัวเองตายผีไอ้สนนับถือเจ้าอาวาสองค์นี้มากแต่สิ่งที่ผีไอ้สนทำตอนนี้คือกูขอแค่ล้างแค้นเว้ยกูถึงจะยอมไปผุดไปเกิดแต่ออกัสแม่งก็พูดพอออกัสค่อยๆพูดปั๊บบริบทของออกัสกับบริบทของหลวงพ่อคนนั้นน่ะแม่งเหมือนกันเลยเว้ยรู้แล้วดิว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังแม่งก็เฉลยเว้ยว่าตัวออกัสเนี่ยกับหลวงพ่อที่เคยมีบุญคุณกับผีไอ้สนในอดีตอะ
คือคนคนเดียวกันออกัสคือหลวงพ่อคนนั้นกลับมาเกิดใหม่โอ้ my god เอาจริงนะไอการผูกตรงเนี้ยถ้าถามว่าหนังเรื่องพินาศ2เนี่ยมีจุดไหนที่ดีในการผูกภาคอ่ะผมว่าจุดเนี้ยเป็นการผูกที่ดีเพราะผมเชื่อได้ว่าตอนที่ถ่ายภาค1เนี่ยไม่น่าจะเขียนภาค2เอาไว้ไอ้ปมตรงเนี้ยน่าจะมาผูกกันหลังจากที่ภาค1ฉายกันไปแล้วคือทำกันภาคต่อภาคมันไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีหรอกแต่ผมจะชมว่าไอ้ปมตรงเนี้ยผูกได้ดีฮะเอาตัวละครที่มีมาใช้ถ้าเราลองถอดอคติอ่ะผมว่าจุดเนี้ยดีคือมีการเชื่อมโยงนะแล้วตัวละครจากภาคแรกเนี่ยตัวหลักเลยก็เป็นตัวที่สำคัญมากมีความสำคัญมีบุญคุณต่อผีภาคนี้ระหว่างที่กำลังพูดอยู่เว้ยสักพักตัวออกัสกลายเป็นเจ้าอาวาสคนนั้นเฉยเลยทุกคนตกใจอยู่ดีๆเห็นออกัสร่างแก่ประมาณนั้นในเรื่องนะทุกคนรู้สึกอย่างนั้นออกัสอยู่ดีมันก็แก่ขึ้นแล้วกลายเป็นพระแล้วไปจับที่หัวผีไอ้สนเว้ยคราวนี้ผีไอ้สนไม่กลายเป็นผีแล้วกลายเป็นไอ้สนหล่อเหลาเอ้ยไม่หล่อเหลาดิมันจะมอมแมมไงเป็นชาวบ้านไงก็แต่เป็นไทม์ไทยอะไทม์ไทยก็หล่อแหละหล่อกว่ากูอะไรอย่างน้อยๆเจ้าอาวาสก็จับหัวผีไอ้สนแล้วก็ถ้าเจ้าไม่ปล่อยวางเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะกลายเป็นศัตรูเจ้าก็จะถือทิฐิอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็พูดสอนอยู่ด้วยว่าแม่ของเจ้าอ่ะไม่ได้ตายเพราะพระสองคนนี้หรอกแม่ของเจ้าอ่ะตายเพราะหมดกรรมคนเราเสียชีวิตอ่ะมันก็เพราะหมดกรรมแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยขอบิณฑบาตปล่อยพวกเขาไปเถอะถ้าเขามีกรรมหรือมีสิ่งที่ต้องชดใช้เนี่ยไม่ช้าเขาก็ต้องชดใช้กรรมของเขาข้าขอบิณฑบาตนะผีไอ้สนแม่งก็ก่อนจะไปนี่ยอมแล้วแต่ก่อนจะไปนะผีไอ้สนก็บอกถ้ามึงไม่ได้เจ้าอาวาสช่วยไว้เนี่ยมึงตายไปแล้วมีทิ้งนิดนึงให้รู้ว่าแบบกูยอมก็ได้แต่กูโกรธมากนะจริงๆแล้วกูโกรธมากนะผีไอ้สนแม่งก็ไหว้พระองค์เนี้ย1ครั้งแล้วก็สลายหายเป็นฝุ่นอาถรรพ์ถูกแก้เรียบร้อยทุกคนก็ดีใจโอ้ยโล่งอย่าว่าแต่ทุกคนเลยกูก็โล่งไปดูกับแฟนนี่แฟนบิด 3-4 รอบแฟนก็โล่งกูเห็นคนข้างหน้าแม่งก็โล่งไม่รู้โล่งกับหนังหรือโล่งที่มันจบสักทีอะไรเงี้ยแต่ทุกคนในโรงก็โล่งใจแต่ช้าก่อนนี่มันพี่นาคนะตัวละครเด็กวัดจำได้ปะเด็กวัดมันแขวนนาคปกอยู่สักพักได้ยินเสียงกระดิ่งกริ้งกริ้งเหมือนจบภาคหนึ่งเลยกริ้งกริ้งกริ้งเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยมันมีอาถรรพ์อีกเหรอเชื่อมั้ยส่วนตัวผมอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าจะเจออาถรรพ์ส้นตีนอะไรอีกอ่ะเพราะมันมีห้ามบวชมีห้ามศึกครบแล้วนี่จะมีห้ามอะไรห้ามเบียด ห้ามเบียดใครเบียดมึงตายอย่างงี้เหรอไม่รู้เหมือนกันว่าจะห้ามอะไรแต่เด็กวัดสักพักแม่งล้วงกระเป๋ากางเกงเว้ยเจอกระดิ่งข้อเท้ามันจะเป็นเหมือนกระดิ่งข้อเท้าเหมือนคนโบราณใส่กันนะพอหยิบขึ้นมาชูปั๊บหนังก็วุบให้เห็นในอดีตอีกครั้งนึงมันจะมีคำพูดนึงก่อนย้อนอดีตไอเด็กวัดคนเนี้ยก็โล่งใจรับพระหน้าปกมาแล้วก็กล้าๆกลัวๆไงพร้อมกับพูดว่านี่ผมไม่ได้แบบยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนในอดีตใช่ไหมผมไม่ได้แบบมีส่วนข้องเกี่ยวใช่ไหมสุดท้ายรับไว้แต่เนี่ยหนังก็เฉลยว่าไอเด็กวัดนี่แหละก็ข้องเกี่ยวเหมือนกันประเด็นที่เกิดขึ้นคือเด็กวัดคนเนี้ยอยู่ในสถานการณ์ที่คนป่วยตายเยอะๆอ่ะวันนั้นเหมือนกันเว้ยแต่อยู่ในฐานะเหมือนเป็นไอ้จุกไอ้แกะสิ่งที่ทำกรรมเอาไว้ก็คือขโมยของมีค่าจากศพเนี่ยขโมยกระดิ่งข้อเท้าจากศพขโมยของมีค่าแล้วหนังก็ให้เห็น2คนเนี่ยถือกระดิ่งแล้วขย่าวคิ้งคิ้งคิ้งแล้วมองหน้ากันคิ้งคิ้งแล้วจบทิ้งมีภาค3แน่นอนไม่ต้องสืบผมเชื่อว่ามีภาค3แน่ๆเพราะหนังอย่างพี่นาค2เนี่ยผมดูวันแรกที่เข้าฉายวันพฤหัสคนดูเกือบเต็มเอาเป็นว่าแน่นโรงละเหลือแค่ที่หน้าอย่างที่รู้กันนะที่หน้าสุดถ้าไม่ใช่อเวนเจอร์ก็ไม่มีใครยอมนั่งดูหรอกหน้าสุดถูกป่ะหนังผมว่าไม่น่าจะขาดทุนแน่ๆเพราะฉะนั้นภาค3มีโอกาสสูงมากที่จะทำและถ้าให้ผมคาดหวังนะแน่บางคนฮู้และคาดหวังอะไรพี่วู้คาดหวังอะไรวะเฮ้ยวางทิฐิองค์กรหนังเขาไม่ได้ตั้งใจจะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะนี่มันเป็นมาตรฐานเขาเลยด้วยซ้ำไปนะในการทำหนังแบบนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะภาค3ทำยังไงถึงจะเวิร์กไม่ขอใช้คำว่าดีไม่ดีแล้วกันก็ยังยืนยันคำเดิมไว้ว่ามาทางสแลชเชอร์ไปเลยให้มันเหมือนกึ่งผีกึ่งปีศาจไปเลยเพราะว่าภาค2นี่ก็มีแบบมือไปโดนผี
แล้วก็เหมือนมีเนื้อมีหนังไงจับหัวจับเหอกันใช่ป่ะล่ะเหมือนอารมณ์แบบเราดูเจสันวูฮีเฟดดี้คูเกอร์เลือดสาดกระเซ็นเอาอย่างนั้นไปเลยจริงหรือทำเป็นแบบเหมือนเฟดดี้ VS เจสันไหมเฮ้อเหมือนมีความอาฆาตซึ่งกันและกันและไอ้พวกนี้ก็ไปขโมยของไงเสือกพัวพันเอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยหรือเป็นผีแบบเล่นกับอะไรที่ไม่ใช่คนบ้างไหมน่าจะหลอนบ้างกันนะเป็นหมาวัดไงผีหมาวัดเฮ้อไอ้ขโมยหมาวัดเห็นของว่าไปละไม่รู้เหมือนกันแม่งเดาไม่ถูกหรอกว่าจะอะไรถ้าภาค2เนี่ยมีซุปเปอร์ฮีโร่บาดพระแล้วเนี่ยก็ภาค3ก็สามารถมีเหี้ยอะไรก็ได้แล้วล่ะก็ลองดูแล้วกันครับว่าคุณถูกจริตไหมกับหนังแบบนี้แต่ลองดูแล้วกันครับว่าเอนจอยไหมกับเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์กับเรื่องราวที่ผมเล่าอยากจะแชร์อยากจะบ่นอยากจะระบายอะไรข้างล่างเลยพื้นที่นี่มีไว้ให้ทุกคนระบายออกมาระบายมันออกมาว่าอย่าเก็บเอาไว้สุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมให้ไว้ที่1คะแนนผมให้1ไว้เนี่ยค่า1นี่คือค่าอะไรค่าคุณเอมตามใจตุ๊ดเฮ้ยเอาจริงๆผมมองว่าคุณเอมตามใจตุ๊ดจะดีแล้วไอ้ประเด็นที่เขาโยงอะระหว่างภาค1กับภาค2อะไอ้กิมมิคพระออกัสที่เป็นพระในอดีตกิมมิคตัวละครปัจจุบันกับตัวละครอดีตคือคนเดียวกันกับชาติมาเกิดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะคลีเช่แต่ผมมองว่ามันอยู่ในจุดที่มันทำให้หนัง2ภาคอะดูมีอะไรที่เชื่อมต่อกันเพราะว่าหนังผีหรือหนังไทยอะพูดรวมๆเลยหนังไทยที่พยายามมีภาคต่อหลายๆครั้งเนี่ยขาดจุดเชื่อมอะไรแบบนี้นะซึ่งณตรงเนี้ยพี่หน้าเขาก็ยังใส่ใจอยู่ในการที่จะเชื่อมอะไรตรงนี้ให้มันแบบเฮ้ยมีอะไรให้เชื่อมนิดเว้ยผมว่าโอเค1คะแนนก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็ประมาณนี้ครับใครไปดูให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองดูแล้วกันส่วนใครมีอะไรอยากระบายก็ระบายออกมาสุดท้ายนี้ขอฝากไว้ด้วยครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมคือช่องหนอนหนังนะครับมีทางเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ YouTube หนอนหนังนะครับเสิร์ชหนอนหนังเอาง่ายๆสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปเหมือนทุกครั้งเลยเว้ยฝากไว้ฝากไว้เลยฝากไว้เลยไม่ว่าหนังจะดีจะเหี้ยเว้ยหนังไม่ใช่เครื่องมือวัดความฉลาดของใครหนังเป็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ว่าหนังนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเป็นหนังที่เหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยต้องไปพิสูจน์ด้วยตาแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันเนี้ยพี่นาคไม่ได้คุยกับผมนะคุยกับใครบ้างก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้คุยกับผมแน่ๆแล้ว1คนล่ะแต่ยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ